โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีมาแล้วค่ะเอาละฮะแน่นอนวันนี้เราได้ยินคำว่าเบอร์โทรศัพท์กันมาเยอะเขาบอกเลขมันมีผลกับตัวเองเราเกิดมาแล้วก็มีเลขแล้ววันเดือนปีเกิดเรามีบ้านเราก็มีเลขที่บ้านแล้วทุกวันนี้เขาบอกว่าถ้าสมมติเอาจริงๆเราคงไม่ถือบ้านถือวันเดือนปีวันเดือนปีเกิดกับเราแต่สิ่งนึงที่มันอยู่ใกล้ตัวเรากินกับเรานอนกับเราอยู่กับเรา24 ชั่วโมงคือเบอร์โทรศัพท์ใช่อย่างเมื่อกี้เรารู้ไปแล้ว789คือเบอร์มังกรถูกต้องค่ะถ้ามี789มันจะอยู่กับชีวิตเราจนถึงเมื่อไหร่ฮะ789จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่าเหมาะกับทุกคนนะคะ789เหมาะกับคนที่ทำธุรกิจขนาดใหญ่หรือคุณต้องการเป็นพี่ใหญ่พี่เบิ้มในแวดวงที่คุณอยู่คุณถึงจะใช้789แล้วเมื่อคุณใช้789ความหมายของ789คือมั่งคั่งเป็นที่รักสุขภาพแข็งแรงแล้ว789จะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองโดยอัตโนมัติท่านผู้ชมที่ถืออยู่แล้วมีเบอร์789โดยอัตโนมัติแสดงว่าไม่ต้องไปคิดจะเปลี่ยนแล้ว789อยู่ตรงไหนดีสุด789ถ้าคุณมีโดยออโตเมติกไม่ได้แปลว่าคุณจะปลอดภัยเพราะ789เป็นเลขที่ร้อนแรงมากถ้าคุณวางตำแหน่งผิดหรือใช้เบอร์ในการร้อยเรียงผิด789ส่งผลทำให้คุณถูกหักหลังหรือล้มละลายโดยอัตโนมัติในอันตรายจริงๆฉะนั้น789ต้องให้คนที่มีความรู้จริงๆเป็นผู้ร้อยเรียงแล้วก็ให้เบอร์คุณใช้คือต้องเรียงให้ถูกด้วยใช่ยกตัวอย่างเช่นถ้า789ประกบด้วย6บางคนคิดว่า6 7 8 9จะดีเพราะว่าเป็นเลขสวยหารู้ไหมว่า6 7แล้วพอมาใช้ประกบกับมังกรกลายเป็นว่าล้มทั้งเป็นตายทั้งเป็นผิดหวังทั้งเป็นฉะนั้นมันทุกทรมานแสนสาหัสฉะนั้นการใช้789ต้องเป็นผู้รู้เท่านั้นในการวางตัวเลขเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังมันจะมีดาบสองคมเหมือนกันเป็นดาบสองคมค่ะแล้วเบอร์หงล่ะมันคืออะไรเบอร์หงจริงๆแล้วเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาให้คู่กับเบอร์มังกรเบอร์หงคือหมายเลข289ถ้าในกรณีเราต้องการความมีอำนาจมีอิทธิพลเราใช้มังกรคือ789แต่ถ้าเกิดเราอยากสวยเลือกได้แล้วก็ใช้สมองเป็นกึ๋นเราใช้289และอย่างตัวเลขตัวเลขที่เป็นเลขอันตรายของเบอร์โทรศัพท์เลขอันตรายอย่างเช่นที่คุณไก่บอกไปเลข0 5มีเลข115มี125มี13อันตรายมีปัญหาเรื่องประสบอุบัติเหตุ675มี765มี185มีสลับหน้าหลังได้ซึ่งเลขพวกนี้ถ้ามีอยู่ในเบอร์มือถือคุณไก่แนะนำว่าควรจะยกเลิกการใช้เบอร์นั้นแล้วก็ไปหาเบอร์ดีๆมาใช้แทนซึ่งสามารถที่จะหาหนังสือของคุณไก่มาอ่านแล้วก็นำความรู้จากหนังสือของคุณไก่เนี่ยมาพิจารณาว่าเบอร์ของตัวเองดีหรือไม่นะคะเขาบอกหนังสือเล่มนี้กำลังจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ฮะหนังสือเล่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเรายกตัวอย่างนะคะคนเราจะรู้จักใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราต้องใช้เวลาในการศึกษาแต่พอเรามีหนังสือจะมาบอกเราเลยว่าการร้อยเรียงตัวเลขคู่นี้คนนี้มีนิสัยยังไงจิตใจเป็นยังไงฐานะเป็นยังไงหรือว่าเขาพูดจริงหรือพูดเท็จยังไงเพราะตัวเลขจะบอกเลยว่าถ้าคนมีเลข48เบอร์ในเบอร์มือถือคนนี้คุณเชื่อถือไม่ได้นะเวลาที่คุณจะคุยกับเขาคุณต้องระวังนะคะหรือว่าบางคนมาบอกคุณว่าไปทำธุรกิจด้วยกันสี่ยังไงก็จะเกิดความร่ำรวยแต่ถ้าใบเลขของเขามีเลขหนี้สินเขาทำตัวเองให้ร่ำรวยไม่ได้เขาจะมาช่วยเราให้ร่ำรวยได้ยังไงเราก็แอบดูโทรศัพท์ได้ไงเบอร์เขาได้ฉะนั้นเอาเบอร์เอาหนังสือเนี่ยค่ะแล้วก็มาเปิดทีละคู่ดูว่าเขาร้อยเรียงด้วยตัวเลขอะไรแล้วหลังจากนั้นเราก็ง่ายในการที่จะดีลกับเขาใช่รายได้ทั้งหมดของการทำหนังสือเล่มนี้ที่เป็นเบสเซอร์อยู่ขนาดเนี้ยเราจะไปร่วมกับมูลนิธิคืออย่างนี้ค่ะหนังสือของคุณไก่เขียนมาแล้วทั้งหมด7เล่มเล่มนี้เป็นเล่มที่7และทุกเล่มเลยเนี่ยติดอันดับเบสเซลเลอร์คือขายดีมากแล้วก็รายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวคุณไก่นำไปมอบให้กับองค์กรการกุศลต่างๆมูลนิธิต่างๆอย่างล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งมอบให้กับมูลนิธิร่วมกตัญญูในการซื้อเครื่องตัดถ่างหรือบางทีก็เอาไปสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างศาลาเอาไปบำรุงพุทธศาสนาฉะนั้นต้องขอบคุณคุณผู้อ่านทุกท่านที่ช่วยกันซื้อหนังสือเพราะว่ารายได้เนี่ยเราเอาไปทำบุญกันจริงๆค่ะแล้วหาซื้อได้ที่ไหนคะพี่ไก่ร้านในอินร้านหนังสือใหญ่ๆทั่วๆไปค่ะในประเทศติดต่อเขาบอกว่า Facebook คุณไก่เองก็จะมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ต่างๆใช่ค่ะมีเกร็ดความรู้ต่างๆมีเรื่องคำสอนสติเตือนใจอะไรต่างๆซึ่งจะเอามาให้ท่านผู้อ่านเนี่ยติดตามกันอยู่ตลอดเวลาเห็นบอก Facebook ของคุณเนี่ยก็จะมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเบอร์นี้ให้คุณได้ศึกษากันด้วยใช่ค่ะวันนึงเคลื่อนไหวหลายๆครั้งเลยค่ะสามารถเข้าไปศึกษาได้เลยที่ sim789.com นะคะครับเข้าไปดูที่ sim789.com หรือ022669899นะฮะที่สำคัญคุณจะบอกสิ่งนึงไอ้วิชาความรู้เกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยคุณอยากจะ
ผยแพร่คุณไก่เผยแพร่ด้วยการเปิดคลาสสอนในคลาสของคุณไก่จะนำตัวเลขเรื่องของศาสตร์ตัวเลขในเบอร์มือถือมาผสมผสานกับเทคนิค NLP ใช้เวลา4ชั่วโมงในการเรียนและทุกอย่างฟรีหมดเราจะจัดกันทัวร์เฉลี่ยเนี่ยประมาณ3เดือนครั้งติดตามได้ในแฟนเพจของ sim789.com ค่ะนั่นแหละฮะหมายถึงคนที่ไปเรียนไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยไม่เสียเลยแม้แต่บาทเดียวคุณไก่ออกให้ทั้งหมดค่ะโอ้โหคนที่ไปเรียนจะได้อะไรขึ้นมาคืออันดับแรกเลยเนี่ยเขาจะมีความรู้เรื่องของตัวเลขมากขึ้นแล้วอย่างที่สองในคลาสสอนเรื่องเทคนิค NLP ซึ่งคุณไก่ไปเรียนมาจากประเทศอังกฤษจากมิสเตอร์ริชาร์ดแบรดเลอร์ซึ่งเป็นเจ้าของเทคนิคโดยตรงฉะนั้นคนก็จะได้เรื่องการพัฒนาภาวะจิตใจในเชิงลึกซึ่งหลังจากที่เขาเรียนจบแล้วเขาจะเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นมีความสุขในชีวิตมากขึ้นแล้วก็มีความรู้เรื่องของตัวเลขมากขึ้นด้วยค่ะอ๋อเอาละค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมค่ะใครที่สนใจเกี่ยวกับตัวเลขมือถือนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านในอินร้าน C1 Book หรือว่าร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรือว่าตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอที่นี่ได้เลยค่ะฮะเอาละเบอร์ก็ส่วนหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพฤติกรรมเราด้วยความคิดเราด้วยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องไปด้วยกันเนาะถูกต้องค่ะหลังจากเปลี่ยนเบอร์แล้วก็อยากจะให้ขยันอยากจะให้ประพฤติดีกระทำดีปฏิบัติดีเพื่อที่ชีวิตของเราจะได้ดีในทุกๆวันค่ะวันนี้เราร่วมเช็คเบอร์ไปพร้อมๆกันแล้วนะฮะวันนี้ฮะขอบคุณค่ะดร.ไก่ขอบพระคุณมากๆครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพบกับพวกเรานะฮะในตัวแม่มาแล้วทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีหลังไทยรัฐนิวส์โชว์ไทยรัฐทีวีช่อง32ฮะวันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีฮะสวัสดีค่ะThank you.